สวัสดีค่ะทุกท่านครูมาแล้วนะคะขอโทษทีติดขัดทางเทคนิคนิดหน่อยวันนี้ครูมาช้าไป10 นาทีนะคะแต่ก็รีบมาหาทุกท่านวันนี้ทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างคะทำงานกันเหนื่อยไหมวันนี้ครูไปสอนหนังสือมาทั้งวันเลยนะคะไปกับอาจารย์เกศวดี เหนื่อยแต่สนุกค่ะวันเป็นครูเนี่ยจะมีความสุขเวลานักเรียนเราตาเป็นประกายเวลาเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครูก็อยู่ทางนี้ซะด้วยไม่สามารถมองเห็นว่าท่านตาเป็นประกายเวลาเรียนของครูหรือเปล่าก็ต้องอาศัยเวลาท่านพิมพ์คอมเมนต์ตอบเข้ามานี่แหละค่ะว่าท่านได้อะไรไปบ้างหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณรุจิพัฒน์คุณทัวนานคุณคงเพชรคุณกังสวัสดีค่ะนักเรียนถือช็อคมาแล้วนะวันนี้ครูขออนุญาตเริ่มเลยนะคะเพราะว่าครูมาช้าวันนี้นะคะจั่วหัวตอนหัวค่ำซะน่าสนใจแล้วว่ามาฟังฮอร์โมนตอนจบกันเหมือนซีรีส์หนังฮอร์โมนวัยรุ่นเลยค่ะแต่เป็นฮอร์โมนวัยไม่รุ่นแล้วนะคะเป็นฮอร์โมนวัยผู้ใหญ่แล้วนะวันนี้ตอนสุดท้ายแล้วค่ะไม่เร็วแล้วนะเราทำความเร็วสถิติกันใช้ได้เลยเรื่องนี้ก็หนาพอใช้นะคะแต่3วันจบนะครูก็มานั่งอ่านให้ท่านฟังวันนี้นะคะตอนจบของเรานะจะมาดูบทที่3กับบทที่4ค่ะบทที่3ชื่อเทคนิคการใช้ชีวิตเพื่อผลักดันพลังของฮอร์โมนนะคะส่วนบทสุดท้ายก็เป็นวิธีการนำฮอร์โมนมาใช้อย่างชาญฉลาดซึ่งครูก็ไม่รีวิวหมดนะครับเพราะเมื่อวานครูเห็นชื่อบก.ของสำนักพิมพ์อมรินทร์อันนี้ของอมรินทร์นะคะเข้ามาดูเดี๋ยวก็จะหาว่าครูเอาเนื้อเรื่องมาขายซะหมดเปล่านะคะถ้าคุณฝนเข้ามาดูตอนนี้ก็คุณฝนเป็นบก.ของครูที่อมรินทร์ธรรมะครับถ้าคุณฝนมาดูก็โปรดทราบว่าครูไม่ได้มาเล่าหมดนะคะครูกักไอ้ส่วนที่น่าสนใจบางอันไว้ให้คุณผู้ชมนักเรียนของครูเข้าไปอ่านเองนะคะจะช่วยโปรโมทให้อมรินทร์ฟรีแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ซื้อเองนะคะอมรินทร์ได้ส่งมาให้แต่ถ้าจะส่งมาให้อีกก็เอานะคะหมวดสุขภาพในครูชอบหมวดธรรมะอะไรต่างๆ how to เนี่ยส่งมาเถอะอมรินทร์ถ้ามันมีดีเดี๋ยวครูจะเอามาเล่าให้นักเรียนของครูฟังมาแล้วนะคะบทที่3นะบทที่3คุณหมอศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชื่อยาวมั้ยคะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ฮิเดยุกิเนโกโรนะคะท่านบอกว่าคนที่คิดในแง่ลบเนี่ยคือคนที่ใช้ฮอร์โมนอย่างเปล่าประโยชน์นะท่านบอกเปิดบทมานะคะท่านก็บอกเลยบอกว่าใช้ชีวิตที่คิดบวกเนี่ยนะคะเพิ่มความสมดุลของฮอร์โมนน่าสนใจนะคะฮอร์โมนเราเนี่ยตอบสนองกับความคิดด้วยนะความคิดบวกเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้ถ้าท่านฝึกเจริญสติทำสมาธิภาวนาบ่อยท่านก็จะมีพลังบวกนะฮอร์โมนท่านก็จะสมดุล นะคะโดยคุณหมอยกตัวอย่างฮอร์โมนนี้ค่ะออกซิโทซินเคยได้ยินไหมคะออกซิโทซินได้ชื่อเป็นฮอร์โมนแห่งความรักและการสื่อสารผู้หญิงโดยเฉพาะผู้เป็นแม่เนี่ยจะมีออกซิโทซินเยอะนะคะแต่ถ้าครูจำไม่ผิดเนี่ยอ่านจากเล่มอื่นนะคะบอกว่าตอนที่คลอดลูกถ้าคลอดในธรรมชาติเนี่ยฮอร์โมนออกซิโทซินนี่จะหลั่งเอามาช่วยระงับความเจ็บปวดจากการคลอดบุตรด้วยแล้วก็สร้างความผูกพันระหว่างคุณแม่กับลูกด้วยแล้วก็เป็นฮอร์โมนความรักระหว่างคู่รักด้วยนะคะคู่รักหนุ่มสาวต่างๆเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ใจสงบแล้วก็คลายเครียดนอนหลับสบายแผลหายเร็วเห็นไหมแผลหายเร็วลดอาการปวดส่งเสริมให้มีจิตเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็ยังเป็นสารที่ออกหลังเอามาพร้อมฮอร์โมนเอนโดฟินขณะออกกำลังกายด้วยไม่เร็วเลยนะคะท่านออกกำลังกายอย่างเดียวนี้ท่านได้ประโยชน์จากฮอร์โมนดีๆหลายตัวเลยนะวันก่อนที่เราคุยกันไปแล้วหลายตัววันนี้มีออกซิโทซินเพิ่มมาอีก1นะคะฉันได้ฉันนั้นนะคะในทางตรงกันข้ามเนี่ยการคิดในแง่ลบนะคะคุณหมอฮิเดยุกิบอกว่าจะสร้างภาระให้หนักกับจิตใจแล้วก็ระบบประสาทคือระบบการทำงานของสมองนะคะทำงานหนักฮอร์โมนเครียดก็คือคอร์ติซอลนี่จะเพิ่มขึ้นนะคะมันก็ไม่ดีแล้วมันจะส่งผลไปหลายอย่างเลยครับเพราะคอร์ติซอลออกมาเยอะมากเนี่ยนะคะคอร์ติซอลมันก็มีประโยชน์บ้างนะคะเช่นถ้าครูจำไม่ผิดครูเคยอ่านเจอว่าคอร์ติซอลนี่ช่วยให้ถ้ามีปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้เราทนสภาวะเจ็บปวดเช่นการเจ็บปวดหลังการผ่าตัดได้ดีนะคะแต่ถ้าคอร์ติซอลหลั่งมากเกินไปเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดก็จะสูงขึ้นภูมิต้านทานก็จะต่ำลงนะคะแล้วก็ฮอร์โมนในกลุ่ม DHEA ซึ่งเป็นโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนที่ทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยจะถูกขัดขวางไปด้วยเห็นไหมความคิดลบอย่างเดียวนี้ทำให้แก่ได้เลยนะคะถ้ามองอย่างนี้ว่าคิดลบทำให้ฮอร์โมนที่ทำช่วยชะลอวัยนี่มันไม่ทำงานก็เลยส่งผลให้แก่นะคะจริงๆไม่ต้องอ่านคุณหมอบอกเราก็รู้นะคนคิดลบก็หน้าตา
เครียดนะคะแล้วก็แก่เร็วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างนี้เป็นทั้งงานวิจัยทั้งในญี่ปุ่นและอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่าการคิดบวกเนี่ยมีส่วนช่วยฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์นี้ทำงานได้ค่ะบทที่3นี่คุณหมอยังพูดถึงการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วยพวกเราทุกคนก็หนีไม่พ้นเทคโนโลยีการสื่อสารใช่ไหมคะแต่คุณหมอเตือนเลยนะคะว่าต้องระวังนะคะการใช้ชีวิตคนเดียวนะคะเช่นอยู่กับพวกโซเชียลมีเดียหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือมือถือมากเกินไปเนี่ยรวมไปถึงการเล่นเกมหรือชมภาพยนตร์คนเดียวด้วยนะคะถึงแม้จะเป็นกิจกรรมที่ท่านรู้สึกว่าสร้างความสุขแต่ท่านฟังดีๆนะคะคุณหมอฮิเดยุกิบอกว่ามันไม่ช่วยเพิ่มฮอร์โมนออกซิโทซินในสมองของท่านนะคะเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะมันไม่ใช่เป็นการปฏิสัมพันธ์กับตัวคนจริงๆเป็นๆ เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ท่านต้องออกไปเจอพบเจอผู้คนบ้างนะคะพบเจอผู้คนบ้างไม่ใช่บ้างอ่ะจริงๆควรจะเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันท่านที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆไม่ใช่ผ่านสื่อออนไลน์นะคะเพราะมันมีผลต่อการทำงานของฮอร์โมนของท่านนะคะฮอร์โมนที่เพิ่มความสุขฮอร์โมนความรักฮอร์โมนความเรื่องการสื่อสารแล้วก็ฮอร์โมนชะลอวัยนะคะที่น่าสนใจก็คือแม้กระทั่งนักกีฬานะคะนักกีฬาอาชีพของญี่ปุ่นนะนักกีฬาเบสบอลนักกีฬาฟุตบอลของญี่ปุ่นเจลีกเนี่ยแหละค่ะเขาใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านฮอร์โมนและระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมาช่วยให้นักกีฬาเพิ่มฮอร์โมนความสุขน่าสนใจนะนักกีฬาวิ่งออกกำลังทุกวันก็น่าจะมีฮอร์โมนความสุขเอ็นโดรฟินหลั่งออกมาอยู่แล้วใช่ไหมคะของญี่ปุ่นนะแต่เขาสอนให้นักกีฬาคิดบวกด้วยเพื่อที่จะเพิ่มออกซิโทซินเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นถ้ามันทำงานได้ดีขึ้นหมายความว่านักกีฬาคนนั้นก็สามารถจะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้เต็มที่เมื่อลงสนามด้วยแล้วก็เห็นผลงานของนักเตะญี่ปุ่นแล้วนะคะในฟุตบอลโลกนะชนะโคลอมเบียใช่ไหมรอบแรกมาดามกัญญพันธ์นักดูบอลของปูมาหรือเปล่าช่วยบอกผลของบอลโลกหน่อยสิคะตอนนั้นญี่ปุ่นชนะกลับไปมากเนี่ยญี่ปุ่นเขาใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์ฝึกนักกีฬาลงไปถึงระดับฮอร์โมนเลยนะน่าสนใจนะญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่น่าสนใจมากมีอะไรอีกเห็นนะคะอีกอันหนึ่งก็คือว่าคุณหมอฮิเดยุกิบอกว่าเราควรจะรู้จักและจดจำคำพูดหรือสถานการณ์ที่เรารู้ว่าจะทำให้ตัวเองอารมณ์เสียได้ง่ายเพื่อช่วยให้เราสามารถเตรียมหาทางรับมือสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วถ้ามองในแง่พุทธศาสนานั่นก็คือมีสตินั่นเองนะคะมีสติรู้ตัวแบบล่วงหน้าเลยว่าคำพูดประมาณนี้นะสถานการณ์ประมาณนี้เนี่ยจะทำให้เราอารมณ์เสียเพราะฉะนั้นถ้ามีมาเนี่ยเตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้านะคะเพราะว่ามันมีผลต่อฮอร์โมนมีผลต่อสุขสภาวะสุขภาพของท่านนะคะต่อไปเป็นเรื่องกิจกรรมที่เติมความกระปรี้กระเปร่าให้ชีวิตทุกวันเดี๋ยวพูดดูก่อนนะคะจริงๆแล้วโดยรวมนะคะคุณหมอเล่มนี้เขาเขียนในญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเล่มนี้อาจจะเขียนเจาะไปที่กลุ่มคนอายุเยอะหน่อยนะคือ40ขึ้นไปทำนองนี้ค่ะแต่ท่านผู้ชมที่อายุ30หรือต่ำกว่ามาเนี่ยก็ฟังไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะท่านยิ่งรู้เรื่องนี้เร็วเนี่ยท่านที่ได้เปรียบนะสามารถคงความอ่อนเยาว์พละกำลังความหนุ่มสาวไว้ได้ระยะยาวเล่มนี้คุณหมอก็เตือนว่ากลุ่มคนที่ยิ่งอายุเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้เกษียณงานหรือแม่บ้านที่อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยคือกลุ่มคนที่มีโอกาสเผชิญความเฉื่อยชาในชีวิตโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากไม่มีกิจกรรมระหว่างวันและหลายท่านก็นอนไม่ตรงเวทตื่นนอนไม่ตรงเวลาบางวันตื่นเช้าบางวันตื่นสายทานข้าวไม่เป็นเวลาอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกเปิดโทรทัศน์ทั้งวันว้ายฟังดูหดหู่นะคะรูปแบบชีวิตเช่นนี้เนี่ยจะทำให้ความแก่ชรามาเยือนเร็วขึ้นนะคะอันนี้คุณหมอที่ญี่ปุ่นเตือนไว้นะคะคุณหมอเตือนเอาไว้นี่ก็น่าสนใจเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นสำหรับสุภาพบุรุษนะคะผู้ชายญี่ปุ่นประเทศเป็นประเทศที่เครียดนะคะจริงจังนะผู้ชายญี่ปุ่นทำงานก็เคร่งขรึมมีบุคลิกจริงจังผู้คนไทยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคนไทยเราสบายสบายอารมณ์ดีมากกว่าใช่ไหมคะคุณสุภาพบุรุษที่ดูคุณรู้ว่านานคุณกลางว่ายังไงคุณฝนบอกกอของอมรินทร์มาแล้วคุณฝนสวัสดีค่ะนี่ครูเอามาเล่าไม่ได้ทั้งหมดทั้งเล่มนะคะเดี๋ยวจะหาว่ามาเอาหนังสือมาเล่าแล้วเดี๋ยวจะขายไม่ออกนี่ช่วยโปรโมทให้ฟรีเลยนะซื้อเองด้วยนะออกเงินซื้อเองเลยนะคะเป็นหนังสือที่ดีนะคะครูเอามาเล่าบางส่วนให้
พอให้ท่านผู้ชมทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะร้อนตัวนะครับบก.อมรินทร์ก็เข้ามาดูครูนะแล้วก็เอาว่าแล้วขายหนังสือต่อเลยดีกว่าครูกำลังจะมีหนังสือออกใหม่ล่าสุดกับอมรินทร์เร็วๆนี้นะคะใกล้จะออกเต็มทีแล้วขออุบชื่อไว้ก่อนนะเดี๋ยวครูจะประกาศในไลฟ์นะคะพอวางหน้าร้านเมื่อไหร่นะอันนี้ครูเขียนร่วมกับอาจารย์พลอยของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องอะไรยังไม่บอกแต่จะประกาศครั้งแรกในไลฟ์ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าพลาดไลฟ์ทุกๆวันของครูนะครับครูจะมาประกาศเร็วๆนี้แหละครูว่าไม่น่าจะเกินอาทิตย์2อาทิตย์ใช่ไหมครับคุณฝนเดี๋ยวดูคุณฝนพิมพ์ตอบเข้ามานะครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงผู้ชายนะครับผู้ชายอายุเยอะขึ้นเนี่ยและนี่ผู้ชายญี่ปุ่นนะคะถ้าบางเกษียณแล้วบางทีก็ยังคงความบุคลิกเงียบขรึมเคร่งขรึมเหมือนสมัยตอนทำงานเนี่ยมันจะทำให้แก่เร็วนะคะอันนี้คุณสุภาพบุรุษผู้หญิงไม่ค่อยเป็นผู้หญิงอาจจะมีการคุยกับคนอื่นมากกว่าสนิทสนมกับคนอื่นง่ายกว่าผู้ชายญี่ปุ่นบางทีก็เป็นความเป็นผู้ชายญี่ปุ่นนะคะก็เก๊กๆนิ่งๆเงียบๆซะส่วนใหญ่นะคุณหมอแนะนำว่าให้หัดพูดคุยกับคนอย่างจริงใจไม่โอ้อวดมีความกระตือรือร้นใฝ่รู้อยู่เสมอแม้จะเกษียณแล้วแล้วก็เพิ่มความอ่อนน้อมถ่อมตนตรงนี้น่าสนใจมากนะคะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อ่อนน้อมถ่อมตนจะแย่อยู่แล้วท่านว่าอย่างนั้นไหมคะนะว่าอย่างนั้นไหมที่นี่เขายังเตือนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอีกน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ควรจะออกกำลังกายช่วงไหนบางท่านนะคะถ้าท่านมีอิสระด้านเวลานะคะคุณหมอบอกว่าการออกกำลังกายบางอย่างช่วง11โมงถึงเที่ยงนี่ก็ดีนะคะคล้ายๆกับว่าเดินก็ได้ค่ะเดินเร็วถ้าท่านสามารถถ้าเป็นคนทำงานท่านสามารถใช้เวลาพักกลางวันเดินสักหน่อย15นาทีในทำนองนี้นะคะมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีและจะทำให้ท่านนอนหลับลึกได้ในกลางคืนวิธีง่ายๆที่คุณหมอแนะนำคือเดินขึ้นบันไดใครไม่ต้องขึ้นลิฟต์นะในที่ทำงานมีผู้ท่านผู้ชมท่านไหนชอบเต้นรำหรือเต้นลีลาศไหมคะข่าวดีนะคะเพราะว่าการเต้นรำโดยเฉพาะเต้นลีลาศเป็นคู่เนี่ยมันช่วยดึงคุณสมบัติอันเด่นของฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความรักความสุขและการสื่อสารออกมาได้เพราะมันมีการสัมผัสร่างกายของผู้เต้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งวันก่อนจำได้ไหมคะเซโรโทนินนะคะเซโรโทนินมันเป็นฮอร์โมนแห่งความรื่นรมนะคุณหมอฮิโดยูกิตั้งชื่อไว้อย่างนี้มันจะเกิดได้รับการกระตุ้นให้หลั่งออกมาได้ถ้าร่างกายมีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะเพราะฉะนั้นท่านสามารถทำได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูไลฟ์เสร็จลุกขึ้นเดินไปไหนมาไหนเนี่ยท่านกำหนดการเดินให้เป็นจังหวะนะขวาซ้ายขวาซ้ายซึ่งจริงๆก็เหมือนการเดินจงกรมของเรานะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นที่ประหลาดใจใช่ไหมคะว่าเพื่อนฝูงของท่านหรือตัวท่านเองเนี่ยถ้าได้ไปปฏิบัติธรรมในสายที่มีการเดินจงกรมแบบเป็นจังหวะนะคะไม่ใช่ว่าเดินเรื่อยเปื่อยนะแต่ว่าเดินจังหวะสม่ำเสมอเนี่ยเขาก็จะมีสีหน้าผ่องใสมีความสุขมีความรื่นรมเวลากลับจากคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเพราะว่าเซโรโทนินได้รับการกระตุ้นให้หลั่งเยอะจากการเดินเป็นจังหวะเดินด้วยสตินะครับคุณง่ายๆท่านสามารถฝึกเองได้ด้วยที่บ้านนะคะเรื่องการจงกรมนี่ไปหาข้อมูลเอาได้ถ้าอยากทราบทำยังไงขายหนังสือต่อนะคะครูเขียนไว้ในหนังสือเล่มชื่อออกกำลังใจกระปกสีฟ้าๆนะเล่มนั้นครูจะเขียนเรื่องคอร์สปฏิบัติธรรมที่ครูไปมาแล้วก็การฝึกสติฝึกสมาธิแบบง่ายๆนะคะไหนแล้วก็นี้เขามีคอยสำรวจมีเช็คลิสต์นะคะมีเช็คลิสต์อันลองมาสำรวจดูกันนะคะว่าคุณหมอถามว่าคุณเป็นคนที่ติดหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือมากเกินไปหรือไม่ด้วยการตอบคำถามต่อไปนี้นะคะมีอยู่6ข้อสั้นๆนะ1ท่านสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานผ่านอีเมลหรือ LINE ก็ได้พูดแถมไปให้ผ่านอีเมลหรือ LINE อย่างเดียวหรือไม่ข้อที่2คุณรู้สึกเบื่อหน่ายหรือรำคาญในการที่ต้องพบปะพูดคุยกับคนอื่นหรือไม่2ข้อนะข้อที่3คุณหมกมุ่นกับการเล่นเกมหรือติดมือถือนี่นะคะจนกระทั่งไม่เหลือเวลาพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือพบปะเพื่อนฝูงหรือไม่ข้อที่4คุณคิดว่าคุณพูดกับคนตัวเป็นๆน้อยลงหรือไม่ข้อที่5เมื่อเกิดเรื่องดีๆในชีวิตที่เป็นเรื่องที่ปกติเราต้องบอกคนอื่นเนี่ยคุณพักหลังเนี่ยมักจะคิดว่าเก็บไว้คนเดียวดีกว่าหรือไม่แล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าเมื่อเกิดคำถามสงสัยเรื่องไหนเนี่ยท่านมักจะค้นหาคำตอบเองทางอินเทอร์เน็ตทันทีโดยไม่พยายามคิดหาคำตอบเองหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตของท่านนะคะไม่ดีต่อระบบฮอร์โมนของท่านนะ
มันจะทำให้ท่านแก่เร็วนะคะจริงๆคุณหมอพยายามจะบอกว่าให้ท่านพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ตัวเป็นๆให้มากขึ้นนะคะให้มากขึ้นนะแล้วก็วงจรนี้ก็น่าสนใจวงจรนี้น่าสนใจวงจร90นาทีวงจร90นาทีคือสมองของคนนะคะจะทำงานเป็นช่วงเวลานะ90นาทีคุณหมอบอกว่าถ้าจะทำกิจกรรมไหนเนี่ยนะคะถ้าคุณหมอยกตัวอย่างเรื่องนอนกับนอนหลับเนี่ยช่วงหลับฝันกับหลับลึกเขาจะสลับกันไปมาทุกๆ90นาทีทุกๆ90นาทีนะคะแล้วก็มันเราอาศัยความเข้าใจเรื่องการทำงานของวงจร90นาทีถ้าครูจะไม่ผิดนะครูก็ไปฝึกกับนักอ่านเร็วที่สุดในโลกค่ะมิสเตอร์ฮาร์เวิร์ดเบิร์กตอนนั้นเข้ามาเมืองไทยเขาก็พูดถึงวงจร50นาทีนะคะว่าสมองจะสลับกันทำงานเนี่ยเพื่อรักษาสมดุลเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะใช้ทำงานใช้สมองอย่างเต็มที่จริงๆอย่าเข็นให้ถึง90นาทีทางที่ดีนะพักบ้างดีกว่านะคะถ้าเกิน90นาทีสมองท่านจะล้านะแต่ว่าคุณหมอแนะนำอย่างนี้ค่ะเราสามารถนำความเข้าใจเรื่องวงจร90นาทีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆได้เช่นถ้าท่านทำงานบ้านนะคะท่านต้องตั้งเวลาว่าเราจะทำนานเกิน90นาทีทำก่อนหน้านั้นแล้วพักบ้างขึ้นอยู่กับประเภทของงานทำได้ทุกอย่างเลยค่ะถ้าเป็นเด็กนักเรียนถ้าท่านเป็นวัยที่อยากเรียนต่อเป็นญาโทเรียนภาษานะคะเช่นอ่านหนังสือติวสอบท่องจำคำศัพท์ก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะท่านคิดว่าท่านมีกิจ